ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนำทริปต่างๆนะเกี่ยวกับ Camry นะครับรุ่นเนี่ยคุณแจงเขานะฮะรุ่นนะครับ 2.4 นะครับนะครับมันเป็นเทคนิคนะครับที่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้สมมติเราปลดล็อกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อก1ครั้งนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนะครับภายใน30วิหรือว่า1นาทีนะถ้าเราไม่เปิดตัวนะมันจะล็อกต่อไปนะครับนะครับประมาณ1นาทีนะครับมันจะล็อกต่อไปนะครับเห็นไหมครับมันจะล็อกแล้วนะฮะขณะนี้ผมไม่ได้กดนะครับนะครับแล้วก็ที่อย่างนั้นขณะนี้มันล็อกอยู่นะครับล็อกอยู่ขณะนี้ล็อกอยู่นะถ้าหูมันปิดอยู่เหมือนเดิมก็เป็นการล็อกบ่อยๆนะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับเราก็จะมีวิธีการนะครับเอากระจกลงอย่างโดยการใช้รีโมทนะครับเราปลดล็อกก่อนนะครับอันแรกปลดล็อกก่อนนะครับตัวนี้นะครับหูมันจะเปิดขึ้นมานะครับครับตรงนี้นะเราสามารถเอากระจกลงได้นะครับโดยการใช้รีโมทนะครับปลดปุ่มล็อกนะครับปลดล็อกนะครับ3วินะครับมันจะลงอัตโนมัตินะครับกดแล้วนะครับ1เสียงดังก็โอเคลงอัตโนมัตินะครับมันจะลงเองนะครับครับถ้าเรากดนานมันก็กดลงทีเดียวนะถ้าเรากดแป๊บหนึ่งมันก็ลงนิดนึงนะครับกรณีที่เราจอดกลางแดดนะครับเราสามารถที่ว่าขี้เกียจไปเปิดกุญแจนะครับแล้วก็ความตรงข้ามกันนะครับเราสามารถที่จะนะครับปิดกระจกได้นะครับนี่จะมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับล็อกแล้วแล้วก็สามารถกดปุ่มล็อกนะครับข้างบนนะครับค้างไว้3วิมันจะเอากุญแจเอาจะทำให้กระจกขึ้นนะครับอัตโนมัตินะครับสำหรับ Camry นะครับรุ่น2009นะครับกดแล้วนะครับนับ1 2ขึ้นแล้วนะคือง่ายๆนะครับจาก Camry นะครับนะครับมันเป็นทริปเล็กๆน้อยๆสำหรับ Camry นะครับรุ่นปี2009นะครับ 2.4 นะครับก็อย่าลืมครับลองใช้ดูนะครับในการเปิดปิดกระจกนะครับโดยไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับเราใช้รีโมทคอนโทรลได้นะครับก็อย่าลืมครับเป็นทริปเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะใช้งานได้อันวันสะดวกเรานะครับเวลาที่เราจะไปเปิดล็อกคายกุญแจนะครับหรือว่ากระจกนะครับต่างๆนะแล้วก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมครับติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe Plus ด้วยนะครับขอบคุณครับ